เอาละครับสวัสดีเพื่อนๆแฟนๆ What page และเทพวันพีซโซเชียลออนไลน์ทุกคนทุกท่านด้วยนะครับสำหรับวันพีซฉบับเจาะตื้นของเราเนี่ยคราวนี้เราจะมาไขปริศนาในเรื่องวันพีซให้กระจ่างเป็นประเด็นๆไปนะครับคราวนี้เนี่ยก็คือเรื่องของแขนของแชงคูดหรือแชงส์นั่นเองครับใช่แค่แขนเนี่ยแหละแต่มีหลายประเด็นที่เป็นที่คาใจคนทั่วทั้งโลกมากๆครับเริ่มจากประเด็นที่ว่าทำไมแชงถึงแขนขาดแชงแขนขาดทำไมมันเป็นประเด็นใหญ่มากครับผมเรียกได้ว่าเป็นปริศนาของโลกใบนี้เลยครับว่าทำไมแชงต้องแขนขาดด้วยคุณอย่าทำเป็นเล่นไปนะครับสำหรับพวกเราเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆที่ไม่รู้จะสนใจไปทำไมแต่ว่านี่มันเป็นประเด็นระดับโลกเลยนะครับมันไม่ใช่ระดับชาติหรือว่าแค่ SEA South East Asia นะครับไม่ใช่ครับไม่ใช่เป็นระดับโลกเลยครับ Go Inter เลยเรียกได้ว่าเทพวันพีซโซเชียลออนไลน์ทุกคนทุกท่านทั่วโลกเนี่ยต่างก็หวาดวิตกแล้วก็เฟ้นหาข้อมูลพร้อมทั้งร่วมกันตั้งสมมติฐานกันต่างๆนานานะครับเกี่ยวกับประเด็นนี้เรียกได้ว่าเรื่องแขนของแชงเนี่ยต่างก็เป็นประเด็นถกเถียงกันในโลกออนไลน์อย่างบ้าคลั่งมานานหลายต่อหลายปีแล้วครับว่ามันไม่สมเหตุสมผลเลยแช่งเนี่ยเป็นถึง4จักรพรรดิเลยนะโดนสัตว์ประหลาดกัดแขนขาได้ไงใช้ฮาคิสิกัดงับดังแก้งไม่เป็นไรใช้ฮาคิจากระยะไกลเลยสิระเบิดพลังถล่มสัตว์ประหลาดเลยสิใช้ฮาคิกันนู่นใช้ฮาคิกันนี่ดาวหางถล่มโลกใช้ฮาคิกันเลยจากจินตนาการของพวกแม่งนี่ฮาคิแม่งคงกันได้ทุกอย่างบนโลกเทพวันพีซจากนานาประเทศเนี่ยต่างคนต่างก็งัดเอาสมมติฐานเอาจินตนาการของตัวเองเนี่ยดิ่งลึกลงไปในตรรกะของการ์ตูนเรื่องนี้กันอย่างเต็มที่ครับเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเครียดซีเรียสจริงจังกันปานจะเอาไปสอบสมัครงานอะไรก็ไม่ทราบได้ดังนั้นพวกเราจะไม่ขอยุ่งเกี่ยวนะครับมันเป็นการ์ตูนนะครับอย่าไปเครียดคิดมากอะไรกันขนาดนั้นครับแต่ว่าถ้าอยากจะรู้สาเหตุจริงๆเลยก็ย้ำนะครับว่าจริงๆเลยนะแบบจริงๆนี่คือจริงๆแบบคุณตัดความคิดของโลกการ์ตูนออกไปเลยเราจะมาพูดคุยกันในคลิปนี้นะครับแล้วพอคราวหลังเนี่ยพวกคุณพบเห็นพวกเทพวันพีซโซเชียลออนไลน์กำลังเถียงกันใน Facebook แบบเอาเป็นเอาตายขึ้นมาเรื่องนี้นะฮะคุณก็จะได้ยิ้มมุมปากหัวเราะแล้วก็ปล่อยพวกเขาลบลาฆ่าฟันกันได้อย่างสบายใจเฉิบครับผมจะขออธิบายแบบเจาะตื้นอาจจะยืดยาวย้วยไปหน่อยแต่ว่าเราจะมาพูดถึงกันแบบให้เคลียร์ไปเลยครับโดยเราจะพาคุณออกมาสู่โลกแห่งความจริงครับก็คือในโลกของเราเนี่ยในมุมมองของวงการการ์ตูนเขานะครับก็คือแขนของแชงหรือแชงคูสเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีตัวของอาจารย์โอดะแกเองไม่เคยมีความคิดที่จะเขียนให้แชงแขนขาดแล้วนะครับคือตัวละครอย่างแชงคูสกับลูฟี่อย่างเงี้ยเดิมทีมันเป็นตัวละครจากการ์ตูนเรื่องสั้นที่ชื่อว่า Romance Dawn นะครับ Romance Dawn นะครับขอเรียกแบบไทยๆว่า Romance Dawn นะฮะโอเคเวอร์ชั่นแรกด้วยนะครับในเรื่องสั้นนั้นเนี่ยก็จะมีการกล่าวถึง Peace Man ครับพวกพีซแมนเนี่ยก็คือพวกนักเดินเรือผจญภัยที่จะต่างกับโจรสลัดผู้ชั่วร้ายนะครับก็จะมีตัวเอกในเรื่องเนี่ยชื่อว่ามังกี้ดีลูฟี่เนี่ยแหละครับใส่หมวกฟางเนี่ยแหละออกผจญภัยเป็นพีซแมนเนี่ยแหละมีย้อนอดีตให้ดูเนี่ยแหละว่าหมวกฟางเนี่ยได้มาจากผู้มีพระคุณของเขาครับก็เป็นชายที่ชื่อว่าแช้งผมแดงนะครับชายผู้มีผมสีแดงแล้วก็มีรอยข่วนที่ตา3รอยนะครับซึ่งในสมัยที่ลูฟี่ยังเด็กๆนั้นเนี่ยเขาก็ขโมยกินผลไม้ประหลาดเข้าไปซึ่งว่ากันว่าผลไม้นั้นเนี่ยมีคำสาปแล้วก็จะมอบพลังวิเศษให้กับผู้ที่กินแต่ว่าจะว่ายน้ำไม่ได้ครับลูฟี่เนี่ยก็ทะลึ่งกินเข้าไปครับแชงก็เลยบอกว่าแกจะบ้าแล้วถ้ากินเข้าไปก็จะว่ายน้ำไม่ได้นะลูฟี่ก็ตะโกนเสียใจร้องพอฉากต่อมาเนี่ยจู่ๆลูฟี่แม่งก็ออกเรือเลยฮะกำลังพายเรืออยู่คนเดียวจู่ๆก็มีฉลามหัวร้อนมาจากไหนก็ไม่รู้โผล่มางับเรือครับลูฟี่เนี่ยก็จมน้ำทันทีพอฉลามกำลังจะอ้าปากแดกลูฟี่ปุ๊บเนี่ยแชงก็โผล่มาช่วยทันครับแต่ว่าก็ทำให้เขาต้องเสียแขนไปข้างนึงทำให้ลูฟี่เนี่ยรู้สึกเสียใจมากๆที่ตัวเองเป็นคนที่ทำให้แชงเสียแขนไปก่อนจะจากกันเนี่ยแชงก็เลยได้มอบหมวกฟางไว้ให้ลูฟี่ครับอารมณ์ประมาณว่านายจะเป็นพีซแมนเหมือนกับฉันใช่ไหมงั้นก็เป็นพีซแมนที่ยิ่งใหญ่ให้ได้แล้วค่อยเอาหมวกมาให้ฉันสิด้วยความที่แช้งเนี่ยมีบุญคุณกับลูฟี่ถึงขนาดนี้ครับตัวของลูฟี่เนี่ยก็จะต้องมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ครับไม่ทำให้ผู้มีพระคุณของเขาผิดหวังเด็ดขาดซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยเดิมทีอาจารย์โอดะแกจะเขียนแค่ว่าแช้งหรือแช้งคูดเนี่ยเป็นผู้มีพระคุณที่ช่วยลูฟี่จากการจมน้ำและโดนฉลามแดกอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าแช้งเนี่ยไม่ได้สูญเสียอะไรไปแต่ในตอนนั้นเนี่ยทางบก.ที่รับผิดชอบนะครับก็ออกความเห็นว่ามันยังดูไม่น่าสนใจอ่ะมันดูไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ถ้าเกิดจะให้ตัวเอกที่มันมีแรงผลักดันที่มันแรงกล้าจริงๆนะแค่ช่วยชีวิตแบบนั้นเนี่ยมันดูเบเบไปมันยังดูไม่รู้สึกว่ามันหนักพอที่จะทำให้พระเอกรู้สึกว่าฉันไม่ทำไม่ได้ฉันจะต้องเป็นชายผู้ยิ่งใหญ่ให้ได้
ความรู้สึกรับผิดชอบที่หนักหน่วงเนี่ยมันต้องมีด้วยครับก็เลยต้องให้คนที่ช่วยลูฟี่เนี่ยเสียอะไรไปสักหน่อยพอมีการลงความเห็นอย่างนั้นเนี่ยอาจารย์โอดะแกก็เลยเขียนให้แชงเนี่ยโดนไอ้หลามน้อยกัดแขนขาดกระจุยเพราะว่าเข้าช่วยลูฟี่นะครับตัวเองก็เลยเสียแขนข้างสำคัญไปเนี่ยแหละทีนี้แหละหนักอึ้งเลยพระเอกของเราเนี่ยก็เลยเกิดความรู้สึกรับผิดชอบครับที่ว่าแชงเนี่ยเขาเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยเราจนเขากลายเป็นแบบนั้นครับตัวของลูฟี่เนี่ยจะต้องไม่ทำให้ผู้ชายคนนี้ผิดหวังเด็ดขาดครับประมาณนี้ก็คือถ้าจะเอาหนักหน่วงแบบหนักมากๆเลยเนี่ยนะก็เขียนให้แชงโดนฉลามแดกแทนลูฟี่ไปเลยอันนั้นหนักแน่แต่เดี๋ยวก่อนครับแชงเนี่ยมันเป็นตัวละครสำคัญนะก็เลยเอาแค่เสียแขนพอและเรื่องสั้นนั้นก็ได้ตีพิมพ์ลงในจัมฉบับพิเศษเดือนสิงหาคมปีคศ1996นะครับซึ่งพอวันพีชดังแล้วเนี่ยก็มีการตีพิมพ์เวอร์ชั่นแรกลงในหนังสือวันพีชเลดเพื่อให้แฟนๆการ์ตูนรู้ว่าอ๋อก่อนที่จะมาเป็นการ์ตูนเรื่องวันพีชเนี่ยมันเป็นไอ้หลามพีชมาก่อนนี่เองซึ่งเวอร์ชันนี้ไม่มีฉบับแปลไทยนะครับส่วนโรแมนดอนอีกเวอร์ชันหนึ่งเนี่ยที่กล่าวถึงพระเอกที่ชื่อลูฟี่นะครับที่กินผลไม้ปีศาจเข้าไปแต่ว่าอันนั้นเนี่ยตัวของพระเอกเราจะได้รับหมวกฟางมาจากปู่ของลูฟี่นะครับที่หน้าตาเหมือนกราฟเดะแทนซึ่งเวอร์ชันนี้เนี่ยดูๆแล้วมันก็ตัวเอกมันไม่ค่อยจะดูมีแรงจูงใจอะไรมากพอในการเป็นพีซแมนเท่าไหร่เลยครับแต่ว่าเวอร์ชันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องสั้นที่เขียนส่งไปแล้วก็ได้ตีพิมพ์ลงในโชเนนจัมปีคศ1996นะครับฉบับที่41นะครับวันที่23กันยายนครับซึ่งพล็อตเรื่องของเวอร์ชันแรกนี้ก็ถูกนำมาเขียนลงไปในการ์ตูนซีรีส์ยาวเรื่องแรกของแกที่เรากำลังติดตามกันอยู่ในปัจจุบันครับนั่นก็คือการ์ตูนเรื่องวันพีซนั่นเองครับเขาก็เลยเริ่มเรื่องด้วยการที่แชงเนี่ยเป็นผู้มีพระคุณของลูฟี่เพราะว่าช่วยชีวิตลูฟี่ครับซึ่งในวันพีซเรามีสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าเจ้าแห่งทะเลแล้วนะครับมันก็ดูค่อนข้างน่ากลัวใช้ได้อยู่คือถ้าแบบเป็นแค่ไอ้ปลาฉลามเหมือนในต้นแบบเรื่องสั้นนั่นก็แชงคูดเราจะดูอนาถหนักกว่านี้นะครับแถมลูฟี่เนี่ยก็ไม่ได้ลงเรือน้อยลอยลำไปแบบโง่ๆและโดนไอ้หลามมางับเรือแต่อย่างใดครับมันเกิดจากฝีมือไอ้โจรภูเขาครับนั่นเห็นไหมและด้วยว่ามีที่มาที่ไปเยอะขึ้นและไอ้ตัวเจ้าแห่งทะเลนี่ก็กระเฮี้ยนกระหือรือซะขนาดนั้นครับแชงเนี่ยก็เห็นว่าลูฟี่อยู่ในอันตรายก็เลยต้องรีบเข้าช่วยครับโดยคำนึงถึงชีวิตของลูฟี่ไว้เป็นอันดับแรกอยู่แล้วเหตุการณ์นั้นเนี่ยก็เลยทำให้แชงเนี่ยเสียแขนข้างสำคัญของเขาไปอีกต่างหากครับดังนั้นเนี่ยไม่ได้เลยครับลูฟี่ครับเองจะต้องเป็นโจรสลัดที่ยิ่งใหญ่ให้ได้เลยนะเพื่อที่จะได้คุ้มค่ากับสิ่งที่แชงเนี่ยต้องสูญเสียไปเพราะว่าช่วยเองไว้ซึ่งก็โอเคครับมันมีเหตุผลหนักแน่นดีลูกผู้ชายเนี่ยบุญคุณต้องทดแทนแค้นต้องพิมพ์ด่าอยู่แล้วก็เรียกได้ว่าในแง่ของการดำเนินเรื่องนะครับการเขียนให้แชงเสียอะไรสักอย่างไปเพื่อเป็นแรงผลักดันให้ตัวลูฟี่นั้นก็ทำให้ตัวของลูฟี่เนี่ยมีจุดมุ่งหมายและก็แรงผลักดันอันแรงกล้าดีครับก็คือลูฟี่เนี่ยจะต้องโตมาเป็นโจรสลัดที่ยิ่งใหญ่ให้ได้แล้วอย่างนั้นน่ะเกิดเขียนให้ลูฟี่เดินเล่นและจมน้ำเฉยๆแล้วเจ้าแห่งทะเลก็โผล่มานิ่งนองนิ่งนองแชงก็ใช้ฮาคิราชันใส่เจ้าแห่งทะเลสลบกันทั้งจักรวาลแล้วก็เดินไปหยิบลูฟี่ขึ้นมาวางไว้หลังตู้เย็นเหมือนเดิมเนี่ยลูฟี่มันจะไปรู้สึกรับผิดชอบอะไรมากมายครับแรงผลักดันจะมีไหมนี่ยังไม่รู้เลยเผลอๆนี่โตมาก็เป็นได้แค่เด็กเฝ้าร้านเกมนั่นก็เวอร์ไปอ้างอิงจากบทสัมภาษณ์ในวันพีซแกรนด์เคาท์ดาวน์เมื่อวันที่21กันยายนปี2010นะครับตัวของอาจารย์เออิจิโร่โอดะเนี่ยแกให้สัมภาษณ์ว่าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยแกก็ไม่ได้ตั้งใจจะให้แช้งแขนขาดอยู่แล้วครับแต่ตอนที่เขียนเรื่องสั้นส่งไปเนี่ยทางบก.บอกว่ามันดูไม่น่าสนใจเท่าไหร่มันดูไม่มีแรงผลักดันมากพอน่ะมันต้องไคลแม็กซ์ระดับที่สะเทือนใจหน่อยสิก็เลยให้แช้งแขนขาดอย่างที่เห็นนั่นก็คือที่มาของเรื่องนี้ครับคุณอย่าคิดว่าเรื่องนี้มันไม่สำคัญนะครับถ้าเรื่องสั้นพวกนั้นมันไม่ผ่านวันนั้นเนี่ยวันพีซก็อาจจะไม่ได้มาลงตีพิมพ์ให้เราอ่านจนทุกวันนี้ครับล้อเล่นครับก็คงไม่ขนาดนั้นคนอย่างอาจารย์โอดะนี่ต่อให้เรื่องสั้นไม่ผ่านในตอนนั้นแกก็คงเขียนเรื่องสั้นออกมาเรื่อยๆจนมันโดนใจกองบก.นั่นแหละแถมแกยังเป็นนักเขียนการ์ตูนวัยรุ่นดาวรุ่งหน้าใหม่ไฟแรงตั้งแต่สมัยม.ปลายได้รับรางวัลมากมายแล้วด้วยก็ไม่น่าห่วงอะไรสำหรับคนที่งงนะครับเกี่ยวกับวงการนักเขียนการ์ตูนเนี่ยย้อนไปสมัยเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะครับในตอนที่ตัวของอาจารย์โอดะแกยังไม่ได้เริ่มเขียนวันพีซเลยนะครับแกก็มีเขียนพวกเรื่องสั้นเนี่ยส่งไปให้ทางกองบก.ของชูเอชะนะครับทีนี้ถ้าเกิดอยากจะเป็นนักเขียนการ์ตูนที่เขียนผลงานตีพิมพ์เป็นซีรีส์ยาวลงในนิตยสารโชเนนจัมเนี่ยก็ต้องเขียนเรื่องสั้นส่งไปให้เขาพิจารณาก่อนนะฮะว่าถ้ามันสนุกหรือว่าดูเข้าที่เข้าทางว่าเอ้ยเนี่ยเหมาะที่จะเป็นซีรีส์ยาวแล้วทางกองบก.ก็จะตัดสินว่าผ่านแล้วก็รับเขาเป็นนักเขียนการ์ตูนอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งพวกเรื่องสั้นเนี่ยแกก็มีเขียนออกมาหลายเรื่องนะครับเรื่องสั้นพวกนั้นในปัจจุบันก็สามารถอ่านได้ในหนังสือ Wanted ฉบับรวมเล่มนะครับที่บ้านเราก็เพิ่งมีตีพิมพ์ใหม่ซ้ำอีกรอบครับเพิ่มคุณภาพกระดาษเพิ่มราคาแล้วก็วางขายครับ
ซึ่งใน Wanted นี่ก็มีเรื่อง Romance Dawn เวอร์ชั่น2นะครับที่เป็นเรื่องราวการผจญภัยของพ่อหนุ่มหมวกฟางที่ชื่อว่าลูฟี่เนี่ยแหละกว่าจะพัฒนาจนมาเป็นการ์ตูนเรื่องยาวอย่าง One Piece ในที่สุดครับซึ่งเรื่องสั้น Romance Dawn เนี่ยเขาก็เอาไปทำอนิเมะฉบับพิเศษด้วยนะครับในวาระฉลองครบรอบ40ปีโชเนนจัมป์ครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมกองบก.ถึงมามีส่วนเกี่ยวข้องอะไรในการแต่งเนื้อเรื่องการ์ตูนมากขนาดนี้ด้วยก็แนะนำให้ลองดูการ์ตูนเรื่องบาคูแมนนะครับจะเข้าใจระบบการทำงานของนักเขียนการ์ตูนญี่ปุ่นได้แบบท่องแท้เลยก็คือถ้าพูดถึงการ์ตูนเรื่องวันพีซในปัจจุบันเนี่ยมันก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในการ์ตูนที่อยู่ในจุดสูงสุดของวงการการ์ตูนยุคปัจจุบันแล้วครับแล้วมันก็ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกมาเป็นเวลากว่า20ปีนะว่าเนื้อเรื่องและก็การดำเนินเรื่องเนี่ยมันล้ำขนาดไหนถึงแกจะล่างเนื้อเรื่องไว้ตั้งแต่ต้นจนจบแล้วไม่มีการเปลี่ยนแนวทางเขวไปเขวมาก็จริงครับแต่ว่าการหักมุมหรือว่าอะไรที่มันเหนือความคาดหมายของคนอ่านเนี่ยมันก็มีการแต่งการปรับปรุงเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆในรายละเอียดหรือจุดต่างๆในการดำเนินเรื่องครับอาจจะเรียกว่าพัฒนาขึ้นจนผู้ช่วยหรือว่ากองบก.นี่ก็แทบจะไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรกับไอเดียของอาจารย์แกแล้วนะครับแต่ถ้าย้อนไปในตอนนั้นเนี่ยเมื่อ20กว่าปีก่อนเนี่ยตัวของอาจารย์โอดะเองแกยังไม่เคยมีผลงานซีรีส์ยาวที่ลงตีพิมพ์ในโชเนนจัมป์มาก่อนด้วยและแกก็ยังทำงานเป็นผู้ช่วยนักเขียนการ์ตูนอยู่เลยในระหว่างที่เขียนเรื่องสั้นส่งไปเพื่อตีพิมพ์เนี่ยก็จะมีบรรณาธิการหรือว่าบก.นะครับมาคอยดูแลรับผิดชอบอยู่แล้วเพื่อให้คำแนะนำแก่นักเขียนการ์ตูนรุ่นใหม่ๆครับให้ปรับปรุงส่วนนู้นส่วนนี้เพื่อที่ผลงานชิ้นนั้นเนี่ยจะได้ผ่านการตัดสินแล้วก็ได้รับการตีพิมพ์ลงเป็นซีรีส์ยาวในนิตยสารโชเนนจัมป์นะครับเรียกว่าเป็นนิตยสารแห่งการ์ตูนสายหลักเลยก็ว่าได้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกครับว่าการ์ตูนเรื่องสั้นนั้นเนี่ยมันจะต่อยอดจนมากลายเป็นวันพีซที่มีความนิยมแล้วก็โด่งดังไปทั่วโลกขนาดนี้ในสายตากองบก.ตอนนั้นเนี่ยก็คงยังมองว่าอาจารย์แกเป็นนักเขียนการ์ตูนเด็กวัยรุ่นหน้าใหม่ไฟแรงที่มีผลงานเรื่องสั้นได้รางวัลมากมายเท่านั้นแต่ว่าเนื้อเรื่องตรงนู้นตรงนี้เนี่ยมันยังอ่อนไปอยู่นะเพราะว่าดูเป็นนักเขียนการ์ตูนมือใหม่อยู่ดีก็เลยแนะนำให้ปรับตรงนู้นเปลี่ยนตรงนี้จะได้ดูดีขึ้นก็ต้องรับฟังกองบก.ไว้ก่อนถ้ารู้สึกว่าเออถ้าอย่างนั้นก็น่าจะเข้าท่าแล้วนะอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งโดยส่วนตัวก็รู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างเข้าท่าอยู่นะครับเพราะว่าถ้าเอาจริงๆเนี่ยแฉ้งแขนขาดแบบนั้นก็เลยทำให้ลูฟี่เนี่ยมีความรู้สึกรับผิดชอบอันหนักอึ้งนะครับและแรงผลักดันอันหนักหน่วงขนาดนี้เนี่ยมันก็โอเคนะแถมแฉ้งก็ยังมีการพูดให้หนวดขาวฟังตอนเจอกันตอนที่หนวดขาวถามว่าคนระดับนายถึงกับเสียแขนไปนี่ไปเสียท่าศัตรูแบบไหนมางั้นเหรอและแฉ้งก็ตอบโอ้แขนฉันน่ะเหรอเอาไปเดิมพันกับยุคสมัยใหม่มาน่ะนี่ดูดีขึ้นไปอีกประหนึ่งว่าแฉ้งเนี่ยคาดหวังในตัวลูฟี่มากครับว่าลูฟี่เนี่ยจะต้องเป็นโจรสลัดที่ยิ่งใหญ่ในยุคสมัยหน้าได้แน่นอนการช่วยให้นายมีชีวิตรอดในตอนนั้นเนี่ยแลกกับการเสียแขนไปแค่ข้างเดียวถือว่าคุ้มค่าดังนั้นถ้าเกิดจะมองว่าในตอนนั้นเนี่ยแช้งเขาเป็นคนจงใจเสียแขนไปเองก็สามารถมองได้นะฮะถึงจะมีเสียงค้านว่าเอ้าถ้าอย่างนั้นก็โง่สิใครจะไปบ้ายืนให้ปลากัดแขนตัวเองเล่นแค่จะให้เด็กที่ไหนก็ไม่รู้ที่มันจะเป็นเจ้าแห่งโจรสลัดได้หรือเปล่าก็ไม่รู้รอดมาเนี่ยต้องเสียสละขนาดนั้นเลยเหรอคนที่คิดมากขนาดนี้ก็แนะนำให้ลองเอาฝ่ามือตบหน้าตัวเองเบาๆแบบแปะๆนะฮะแค่พอเรียกสติแล้วก็ย้อนกลับไปฟังเรื่องกองบก.เมื่อกี้อีกรอบแล้วก็พูดกับตัวเองครับว่าวันพีซมันคือการ์ตูนส่วนเรื่องแขนของแช้งนะครับอีกกลุ่มนึงเนี่ยก็สามารถมองได้ครับว่าแช้งเนี่ยรีบร้อนในการไปช่วยลูฟี่ครับจนไม่ได้คำนึงถึงการจู่โจมของเจ้าแห่งทะเลที่แง้มเข้ามาก็เลยเสียแขนไปก็สามารถมองได้นะฮะแต่ก็จะมีคนค้านคุณอีกนะครับว่าแล้วตอนนั้นทำไมไม่ใช้ฮาคิเคลือบแขนไว้ล่ะแค่นี้จ้าแห่งทะเลก็กัดไม่เข้าแล้วจะว่าไปในเรื่องนี้ก็ยังไม่เคยมีใครลองเอาฮาคิเคลือบแขนแล้วให้เจ้าแห่งทะเลงับดูเลยนะฮะซึ่งถ้าปล่อยให้มันงับแบบนั้นจริงๆเนี่ยก็รู้สึกว่าทำไมถึงคิดว่าต้องงับไม่เข้าก็ไม่รู้นะครับเรียกได้ว่าจินตนาการเขาสูงพอๆกับกลุ่มคนที่บอกว่ากางฮาคิใส่เท้าแล้วจะวิ่งบนน้ำทะเลได้ฮะฮาคิกันน้ำทะเลได้เคลือบฮาคิใส่ตัวเพื่อกันหินไคโลแม่นี่นอกจากจะกันเจ้าแห่งทะเลสัตว์กัดต่อยแล้วยังใช้กันไข้หวัดกันโรคหอบหืนแถมยังทาจานดิสเบรกได้ด้วยเรียกได้ว่าสารพัดประโยชน์จริงๆครับเผลอๆฮาคินี่แม่งกันแม่ด่าได้ด้วยฮาคิของพวกพี่เขานี่แม่งกันได้ทุกอย่างจริงๆครับดังนั้นกลุ่ม2ที่คิดมากถึงขนาดนั้นก็ให้ทำแบบกลุ่มแรกครับฟังเรื่องของกองบก.ดีๆแล้วก็พูดกับตัวเองว่าวันพีซมันเป็นการ์ตูนเนาะดังนั้นก็สรุปได้ว่าแช้งเสียแขนนั่นไปก็เพราะว่าเขาเอาไปเดิมพันกับยุคสมัยใหม่มานะครับผมซึ่งพอพูดถึงแขนของแช้งอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ต้องพูดถึงแขนของแช้งในโลกของอนิเมะด้วยนะครับในอนิเมะตอนที่461เนี่ยตอนที่ฉายออกอากาศนั้นเนี่ยทีมวาดอนิเมะก็เผลอวาดแช้งหรือแช้งคูดแล้วเนี่ยมี2แขนขึ้นมาตอนนั้นก็เลยมีคนตั้งสมมติฐานขึ้นมาว่าเฮ้ยอย่างนั้นก็แสดงว่า
แฉ้งมีแขน2แขนแต่เขาหดแขนเก็บไว้สินะแฉ้งหดแขนเก็บไว้นะครับบางก็ว่าแฉ้งกินผลปีศาจที่สามารถซ่อนแขนได้แต่ต่อมาพอ One Piece Anime ตอนที่461เนี่ยฉบับที่เขาวางขายในรูปแบบ DVD เนี่ยทีมอนิเมะเขาก็ได้วาดแก้ให้แฉ้งเหลือแขนเดียวเรียบร้อยครับเพราะว่าตอนที่วาดฉายออกทีวีนี่คืองานเผาไงและแฉ้งคูดเองเนี่ยก็เป็นตัวละครที่สำคัญมากๆในเรื่องอันดับต้นๆเลยนะครับโดยตัวของอาจารย์โอดะเนี่ยแกก็เคยให้สัมภาษณ์ในเรื่องที่ถามนะครับว่าตัวละครในการ์ตูนเรื่องวันพีซของอาจารย์เนี่ยอาจารย์คิดว่าตัวละครตัวไหนเหมือนกับอาจารย์ที่สุดครับอาจารย์โอดะแกก็ตอบเลยครับว่าน่าจะเป็นแฉ้งคูดเลยครับอาจจะหมายถึงด้านอุปนิสัยและก็ความสามารถนะครับเรียกได้ว่าตัวของอาจารย์โอดะเองแกก็เป็นอัจฉริยะที่ทำอะไรก็เก่งไปหมดแฉ้งในวันพีซเราก็น่าจะเป็นอัจฉริยะที่เก่งแม่งทุกอย่างครับขนาดเหลือแขนแค่ข้างเดียวเนี่ยก็ยังอยู่ในระดับพวกฝีมือที่สูงส่งอันดับต้นๆของโลกครับเรียกได้ว่าพี่แกเดินมากองทัพเรือยังเกรงใจครับดังนั้นการที่แฉ้งมีแขนเหลือแค่ข้างเดียวแต่ก็ยังเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่อันดับต้นๆของโลกนี้อยู่เนี่ยผมว่ามันก็ช่วยยกระดับความเก่งความเท่แล้วก็ความยิ่งใหญ่ของแฉ้งได้เป็นอย่างดีนะครับอารมณ์แบบแขนเดียวยังขนาดนี้ถ้า2แขนจะขนาดไหนและที่สำคัญก็คือตัวของแฉ้งคูดเนี่ยเขาก็ไม่เคยโอดครวญหรือว่ามานั่งเสียดายโอ๊ยแขนฉันไม่รู้สึกอะไรเลยเสียดายแขนจังเลยอะไรเงี้ยเลยนะฮะตั้งแต่ตอนแรกแล้วก็ว่าได้ครับคือท่าทีในตอนแรกที่เขาเสียแขนไปนั่นก็คือเขาดีใจที่เขาสามารถช่วยชีวิตลูฟี่ได้นะครับแล้วเขาก็ไม่เคยพิลี้พิไลเรื่องแขนของเขาเลยเรียกได้ว่าเป็นชายที่ยิ่งใหญ่ทั้งฝีมือและก็จิตใจจริงๆครับดังนั้นคนที่บอกว่าได้ยินสปอยมาจากรูปแม่น้ำว่าในอนาคตเนี่ยแฉ้งคูดจะไปขอร้องให้รอช่วยเอาแขนคนอื่นมาต่อให้ตัวเองเนี่ยมันก็ออกจะซูดิเย่ไปหน่อยครับผมก็หวังว่าน่าจะเข้าใจในตัวของแฉ้งคูดผมแดงและแขนของเขากันไม่น้อยก็น้อยนะครับเรียกได้ว่าเป็นประเด็นไร้สาระที่ลึกซึ้งครับผมก็ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสำหรับใครที่ยังทำนิสัยไปเถียงไปด่ากันในประเด็นเรื่องวันพีซหรืออะไรนี่ก็อยากให้ลองใจเย็นๆนะครับมันคือการ์ตูนครับมันคือการ์ตูนครับใช้เวลาว่างของคุณให้เป็นประโยชน์แล้วดูการ์ตูนให้สนุกดีกว่าครับแล้วเจอกันฝันดีครับ